ียงไฮ้ครับพี่ม่อนเดี๋ยวนะปรับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกลับกล้องหน้าก่อนเดี๋ยวเขาจะมากลับกล้องหน้าอยู่ไหนอ่ะกลับกล้องหน้าเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมมีเสียงไหมครับมีเสียงไหมถนนวิเชียรบุรีบ่อลังครับวิเชียรบุรีบ่อลังได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงใครได้ยินเสียงตอบหน่อยครับไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอ้าวอ๋อได้ยินแล้วอ่ะโอเคครับผมโอเคครับมีคนติดฝั่งนู้นด้วยมีคนติดฝั่งนู้นด้วยถนนวิเชียรบุรีบ่อลังครับช่วงนี้ถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับถนนขาดแล้วนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวครับดูน้ำครับแรงมากเลยครับอันนี้เลยได้ยินได้ยิน52คนยังไว้เอาเปียกมูเนี่ยเสียเสียไหมก็ยากเนาะครับตรงบ่อลังไข่ครับตรงทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่ขอบคุณครับช่วงเช้ายังไม่ขาดครับช่วงนี้ขาดแล้วครับเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับผมถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อลังนะครับถนนขาดอยู่เชี่ยช่วงบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่ถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้16นาฬิกาชุดจิตอาสาวันที่ผู้เคยเป็นชุดจิตอาสาช่วยบ้านทุ่งใหญ่ครับที่ท่านขุนวิเชียรครับบ้านทุ่งใหญ่ให้ตัวยังไงประธานผู้เคยเป็นประธานที่ผู้เคยเป็นผมนาฬิกาพร้อมวันชุดละพอดีกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับบอกต่อกันด้วยครับท่านใดจะใช้ถนนเส้นทางวิเชียรบุรีทุ่งใหญ่บ่อลังนะครับให้ยกเลิกเส้นทางได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้เลยครับช่วงนี้ถนนขาดครับผมไม่ให้ข้ามครับมีรถติดอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถมาได้เลยครับสองร้อยกว่าครับท่วมหนักครับท่วมหนักเลยไม่เป็นไรแล้วให้มันไม่ได้เนี่ยถนนขาดเลยครับถนนขาดเลยเฮ้ยไม่ทางนี้พอทางนี้ลงปั๊บไอ้ทางนี้ยุบแน่นอนยุบน้ำไหลแล้วฝากประชาสัมพันธ์ครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับผมถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อลังครับถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับช่วงนี้คุณสมศักดิ์ครับบ้านทุ่งใหญ่ครับตรงที่ถนนขาดบ้านทุ่งใหญ่ครับรถเครื่องออกได้ไหมรถผมมาตั้งรถเครื่องทำไมเลยประชาสัมพันธ์ครับรถเครื่องใครครับรถเครื่องขยับไปเลยครับรถเครื่องเดี๋ยวจะเอารถกรมทางมาขวางไว้นะครับครับได้ครับไปแล้วตรงนี้เนี่ยเอาน้ำมันให้ผมดีกว่า
ช่วยคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวอลังวิเชียนงดรถเล็กผ่านปักหมุดเหรอมันปักตรงนี้อันนี้มันใส่คำอธิบายมันปักหมุดไม่ได้อ่ะมันนอกจากคุยกันผ่านอันนี้อย่างเดียวแต่เนี่ยปักหมุดได้ถ้าโพสอ่ะปักได้แต่ถ้าเนี่ยปักไม่ได้นอกจากก่อนเราจะโพสอ่ะที่จะปักหมุดได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยช่วยบอลบอกต่อกันด้วยนะครับถนนวิเชียรบุรีบ่อรังนะครับช่วงนี้ถนนขาดนะครับเป็นช่วงบ้านทุ่งใหญ่นะฮะบ้านทุ่งใหญ่กดแชร์กันด้วยครับผมกดแชร์กันด้วยนะฮะมันผมไลฟ์แล้วดิมันปักยากอ่ะผมปักไม่เป็นด้วยขอโทษทีช่วยพิมพ์บอกต่อกันไปเลยครับในใต้คอมเมนต์เลยครับใต้คอมเมนต์เลยถนนช่วงวิเชียรบุรีทุ่งใหญ่ครับทุ่งใหญ่บ่อรังนะครับช่วงนี้ถนนขาดนะครับรถเล็กรถใหญ่ให้เปลี่ยนเส้นทางได้เลยครับไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้แน่นอนครับจะทำไมจะดึงเหรอจะสะพานมาใส่เอาไม้มาใส่เอาไม้มาใส่เหรอสะพานเหล็กมาใส่อันนี้เจ้าที่กรมทางนะครับเจ้าที่กรมทางกำลังวัดความยาวความกว้างของถนนที่ขาดนะครับแล้วก็จะนำสะพานเหล็กมาใส่สำรองให้ใช้ก่อนนะครับถ้าใช้การได้ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับถนนขาดบริเวณบ้านทุ่งใหญ่นะครับบ้านทุ่งใหญ่ถนนวิเชียรบุรีบ่อรังครับถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกี่เมตรนะกี่เมตร9เมตรนะต้องเผื่อด้วยครับ9เมตรนะครับต้องเผื่อด้วยถนนขาดเป็น9เมตรนะฮะต้องเผื่อด้วยครับเรียบร้อยหวยนะเฮ้ยรองเท้าไปแล้วล่วงเรียบร้อยนะครับถนนขาดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยความยาววัด10เมตรนะครับถนนขาดนะฮะเป็นทะเลครับช่วงนี้ครับทะเลไปเลยครับบ้านทุ่งใหญ่ครับคนตังครับคนตังครับ
บ้านทุ่งใหญ่ครับถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังนะฮะถนนขาดช่วงบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับผมระวังเดินไปดูที่ทุกอย่างเลยฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับเราขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวรถมาด้วยเอาไปทางได้เลยขาไปขอบคุณครับพี่วิทยาครับขอบคุณครับเฝ้าระวังกันแต่เมื่อคืนนะครับขาดช่วงบ้านทุ่งใหญ่ครับผมคุณวิภารัตน์ครับบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่ถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังครับถนนขาดช่วงเวรบ้านทุ่งใหญ่ก่อนถึงบ่อน้ำมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังครับบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่ารถเล็กรถใหญ่หรือรถทุกชนิดครับไม่สามารถผ่านไปได้ครับผมฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับสีเทพผู้เตยยังท่วมอยู่นะครับยังท่วมอยู่ผ่านไม่ได้ครับผ่านไม่ได้เลยเส้นวิเชียรบุรีบ้านบ่อรังบ้านทุ่งใหญ่ฮะบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่ถนนวิเชียรบุรีบ่อรังครับช่วงเช้ายังไม่ขาดนะครับเพิ่งจะขาดนะครับน้ำแรงมากนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเส้นเลี่ยงเส้นทางไหนได้บ้างแนะนำหน่อยไม่มีเส้นทางไหนครับเพราะว่าช่วงนี้ท่วมหมดทุกพื้นที่ครับผมถ้าจะเข้าบ้านบ่อรังนะครับท่วมทุกพื้นที่ครับไม่แนะนำครับแถวไหนครับอยู่บ้านทุ่งใหญ่ครับตอนนี้ครับถนนขาดครับลมหน้าตาเลยครับถนนขาดเรียบร้อยนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับผมฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับใครได้ยินเสียงช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คนที่มาทีหลังนะครับอาจจะยังไม่รู้เส้นทางไหนฮะเพราะว่าผมไม่ได้ปักหมุดไว้นะฮะบ้านทุ่งใหญ่นะครับบ้านทุ่งใหญ่ครับถนนวิเชียรบุรีบ่อรังฮะทั่ว
ถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับเอาสะพานเหล็กมาตอนไหนเดี๋ยวลังดำเนินการนะครับเอาสะพานเหล็กมาครับสะพานเหล็กครับแต่ข้ามได้รถนี่เป็นนายของกำลังจะคุยอยู่เพราะว่าผมบอกว่าปัญหาคือน้ำไม่อยู่นี่แล้วมันซ้อดินไปเรื่อยอ่ะใช่มันซ้อมาเรื่อยนั่นครับสะพานมันโค้งไหมสะพานธรรมดาเนี่ยธรรมดาเหรอสะพานเหล็กสะพานเหล็กแต่ทีเนี้ยผมเพราะว่าเนี่ยปัญหาคือตอนเนี้ยน้ำอ่ะมันซ้อใต้พื้นอ่ะมันไม่รู้ว่ามันซ้อไปลึกขนาดไหนมันจะอยู่แข็งตรงไหนไงนี่เรามันจะอันตรายไหมเวลาถ้าเราเอามาแต่เราถ้าเอามาเราก็ต้องเผื่อพื้นที่ด้วยสมมติว่าวัดได้10เมตรก็ต้องเผื่อ15เมตรเผื่อเป็น15เมตรแล้วทีเนี้ย15เมตรอ่ะก็เท่าไหร่แล้วน้ำมันแรงเงี้ยแล้วมันต้ออยู่เรื่อยตกอยู่เรื่อยอ่ะพี่แล้วคิดว่าจะอยู่ไว้15เมตรก็น่าจะลองดูครับก็เดี๋ยวเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังเอาถ้าว่ามันเกินความสามารถก็ต้องยกเลิกครับตามนั้นครับเดี๋ยวช่วยกันเฝ้าระวังฮะเพราะมันลงตรงนั้นที่เดียวเลยทีเนี้ยพอขาดแล้วมันแรงไปที่เดียวเลยD30พูดเลยหันไปดู30คดีพูดเลยดินลงเรื่อยเลยเส้นทางไหนครับบอกพี่หอยด้วยเส้นทางวิเชียรบุรีบ่อรังนะครับถนนขาดช่วงบ้านทุ่งใหญ่นะครับบ้านทุ่งใหญ่สะพานทองขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์บอกช่วยกันต่อครับบอกกันต่อกันไปด้วยครับอยู่ที่กม48 200นะครับเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังฮะใครได้ยินช่วยบอกต่อนะครับเม้นบอกต่อเลยนะครับผมบางทีไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะฮะเม้นบอกต่อเลยนะครับอยู่เส้นวิเชียรบุรีบ่อรังครับถนนขาดช่วงบ้านทุ่งใหญ่ครับก่อนถึงบ่อน้ำมันนะฮะรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่กรมทางนะฮะกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเพื่อจะหาสะพานเหล็กมาเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวใช้ได้ตอนไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับผมน้ำแรงมากครับน้ำแรงมากพุทธเตยเป็นไงสถานการณ์ตอนนี้ผมรับแจ้งว่าถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวได้ผลประกันในผมแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะไม่แน่นอนนะเพราะว่าผมอยู่ในเขตในวิเชียรนะครับแถวเนี้ยคุณเช็ดกล้องหรือเปล่าก็ยังมัวอยู่กล้องไม่เช็ดแหมไลฟ์สดตั้ง400คนชัดไหมชัดแล้วน่ะแสงชัดเจนไหมครับบอกด้วยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเม้นบอกด้วยนะครับอันนี้ครับพันคอร์สโอ้ถูกแล้วว่าจะมาดูมาพุ่งเจอไงถนนขาดนะครับเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังนะครับถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะฮะรถเล็กรถใหญ่ครับถ้าจะเดินทางเข้าบ้านบ่อรังนะฮะไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆครับช่วงนี้ถนนขาดนะครับน้ำแรงมากเลยครับอ
ครับท้ายมอท้ายมอเป็นบ้างยังไงบ้างครับท้ายมอครับท่านใดอยู่ผู้เตยฮะท้ายมอได้ยินข่าวว่าถนนขาดนะครับโอเคขอบคุณครับที่ไหนคะบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่เส้นทางถนนวิเชียรบุรีบ่อล้างนะครับได้ยินชัดเจนดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับชัดเจนทั้งเสียงและภาพขอบคุณครับผมโอ้ยน้ำเปียกตูดเปียกตูดเป็นที่เรียบร้อยก่อนถึงลิตรบัวระดับน้ำลดบ้างยังครับรถเล็กรถใหญ่ผ่านได้ครับเส้นลิตรบัวนะฮะก่อนถึงลิตรบัวเส้นได้ผ่านได้นะครับถนนขาดเส้นไหนเส้นวิเชียรบุรีบ่อลังครับผมช่วงบ้านทุ่งใหญ่ฮะบ้านทุ่งใหญ่ปิดโลกชัดเจนครับวัดสีลาดเลื่อนครับผมเพราะมันพายเรือข้ามวงมะกรูดเป็นยังไงทุ่งใหญ่บ่แม่นแล้วแม่นแล้วบ้านทุ่งใหญ่ผมขี้ตอนเนี้ยวันนี้คาดว่าปริมาณน้ำน่าจะลดลงนะครับวันนี้เนื่องจากฝนไม่ตกนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยครับวันนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมอยู่วิเชียรวิเชียรตรงไหนฮะสายทุ่งใหญ่บ่อรางขาดแล้วถูกต้องครับขาดแล้วครับต่อวิเชียรบุรีบ่อรางนะครับช่วงบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่ครับถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแจ้งประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยฮะแกก็ใส่เอารถแล้วก็ตั้งอยู่นี่เนี่ยน้ำแรงน่ากลัวมากครับผมแล้วนี่ลูกขายอยู่อีกฝั่งนึงนะครับตอนเช้าข้ามมาได้ครับมาแต่ตัวทิ้งรถไว้อีกฝั่งขากลับต้องนั่งเรือกลับนะครับโอ้ไปเอาแบบไปไอ้นี่รถให้เขาทุ่งใหญ่ครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับคุณมิกครับหมุนกล้องดูรอบๆหน่อยโอเคครับผมรวบหมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูรอบๆนะฮะดูรอบๆครับแล้วก็รวบเป็นที่เรียบร้อยฮะหมดเลยครับคุณผู้ชมนะฮะครับช่วงบ้านทุ่งใหญ่ฮะถ้าอยู่เขตวิเชียรนะคะสามารถผ่านมาได้แล้วนะผ่านได้แค่บ้านทุ่งใหญ่นะครับเลยทุ่งใหญ่ไม่ได้นะครับตอนจะเสียงเลยเอกจะเสียงเลยใจเย็นๆใจเย็นแจ้งกู้ภัยสว่างและจะถูกสื่อมาถึงเบอร์สองหนึ่งขอเจ็ดที่หน้าเรือหนึ่งนายเด็กเบอร์สองแจ้งเบอร์ตอนนี้แล้วรถติดฝั่งนู้นก็ใครไปเอารถเราไปใครนั่งเรือไปแกอ๋อจับแปลรถที่ติดไว้เมื่อคืนใช่ไหมใช่แล้วรถอ่ะเอาแกให้เขาไปย่างอ่ะเอาแกให้เขาไปแล้วไปไปแล้วกลับมาแล้วเ
เขามารับอ๋อเขามารับนั่งได้2คนโอเคโอเคก็เมื่อคืนก็มีรถนักข่าวของเรานะครับติดเกาะครับมาได้แต่ตัวครับทิ้งรถไว้กลางถนนฮะมารับตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวก็จะไหลล่วงไปดิเอาไปโน่นเลยตรงนี้น้ำเริ่มซ้อแล้วเราก็จะอยู่ห่างๆนะครับน้ำเริ่มซ้อถนนกลัวมันจะพังลงไปอีกนะครับอรชรอ่อนแอ่นนะอยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังครับช่วงบริเวณบ้านทุ่งใหญ่นะฮะช่วงบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับผมมีทางไหนจะไปบ่อหลังได้หรือเปล่าไม่มีครับคุณมิกไปไม่ได้เลยครับช่วงบ้านทุ่งใหญ่ถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะไปหนองไม้สอก็ไม่ได้ฮะน้ำท่วมครับกทมเส้นไหนได้บ้างน้ำพัดผู้ขับขี่ตรงไหนฮึอะไรนะน้ำพัดผู้ขับขี่ตกน้ำไปตรงไหนฮึไม่ร่วงแล้วธรรมดาแหละที่ไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวฟังก่อนเส้นบ่อลังยังข้ามไม่ได้นะครับยังไปไม่ได้ฮะตรงนี้ถนนขาดนะครับขาดช่วงบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ครับเดี๋ยวรอเจ้าที่กรมทางนะครับเจ้าที่กรมทางว่าจะมาทำสะพานให้ข้ามชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเป็นสะพานเหล็กฮะเดี๋ยวได้ผลประการใดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าผ่านได้หรือไม่ได้นะฮะยังไงก็ยังกลัวพังใช่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันซ้อมันซ้ออยู่ข้างแล้วก็ไม่รู้ว่ามันซ้อไปถึงไหนบ้างซ้อข้างใต้ถ้าเราสะพานมาเกยทีเนี้ยหนักเข้าอ่ะมันจะซ้อไปเรื่อยไม่รู้ว่ามันจะผ่านได้ไหมเย็นเย็นเย็นเลยนะทางอื่นเขาหมดติดอยู่แล้วเส้นอื่นเข้าบ่อลังไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ฝั่งนั้นอ่ะโอ้ไม่นี่มันจะซ้อไปเรื่อยนะเว้ยเข้ามาเดี๋ยวน้ำซ้อข้างล่างเราไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวบึบลงเนี่ยหักเลยนะเนี่ยฝั่งนู้นก็ลึกนะครับระวังฮะอย่าโยมินนะฮะออกเลยครับออกเลยบอกกันเอาเด้อทั้งอย่างของจะซ้อจะของไหลเด้อเมื่อคืนวัวแต่ไปช่วยเขาตัวเองเกือบเอาตัวไม่รอดโอ้ยใครโทรมาเนาะช่วงนี้มาต่อครับเมื่อกี้สายเข้าครับผมอันนี้อะไรใครขอไม่ต้องเพิ่มนะอย่างไม่ต้องเพิ่มกล้องเข้ามาเมื่อกี้คนที่โทรมาไม่เวลาไลฟ์สดอ่ะบางทีจะมีคนมาขอไงมีอะไรล้างแผลมีไปโดนอะไรอ่ะน้ำมันกัดน้ำมันกัดโอ้ยล้างแผลก็ลงน้ำเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่หายแล้วนอกจากไม่ลงน้ำอ่ะปล่อยมันแสบไปเดี๋ยวหายไปอ่ะน้ำมันขัดต่อกันเลยครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์เลยครับท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนนะเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังครับตรงนี้ถนนขาดนะฮะถนนขาดไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้ครับรถทุกชนิดเลยนะฮะไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้ครับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมว่าไงอ่ะว่าไงแกเอาข้าวมาให้ฉันกินไหมฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยแกก็ไปโทรบอกเลยมาเลยมาสองรอบมาเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นไงข้ามไปได้ไหมกระโดดข้ามไปได้เลยน
ว่าจะอีกทีน่าจะไปเก็บศพด้วยนู่นล่ะครับติดต้นยูคาอยู่นะครับจะข้ามไปฮะทางไหนคะเส้นอยู่ตอนนี้อยู่บ้านทุ่งใหญ่นะครับบ้านทุ่งใหญ่ฮะถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังนะครับไม่สามารถผ่านไปได้นะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านได้นะครับผมฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้าเลยออกมาในเช้าเมื่อคืนก็เอาเกือบตัวไม่รอดเมื่อคืนที่ออกไปโดนน่ะเมื่อคืนเนี้ยนะเกือบตัวไม่รอดเพราะว่าเราไปอยู่ตรงบ่อลังไงแล้วทีนี้เรากลับมาน้ําท่วมน้ําดักเราหมดแล้วอ่ะครึ่งคันรถอ่ะเกือบรถกลับไม่ได้กลับไปน้ําไม่ได้เลยพี่น้องแป้งหมาอยู่เมื่อเช้าไอ้คันรถแกงไงว่าน้ําลงนี่ไงไม่มาถึงตรงนี้แม่กูเมื่อเช้าไปไหนไม่ได้เลยทีเนี้ยประชาไปแล้วบุกก่อนนั่งรถเสือต้องยอมไหมต้องทิ้งรถไว้คันนึงอ่ะอยู่ที่กระเทียดอยู่ที่เมื่อคืนเนี่ยทิ้งรถไว้คันนึงเลยมาไม่ได้ทิ้งไว้จอดทิ้งไว้ตอนนี้ยังเป็นไงก็ไม่รู้แกข้ามไปไงไหนอ๋อข้ามไปฝั่งนู้นแล้วข้ามเรือไปบอกด้วยบอกด้วยคืออะไรฮะผมที่ไหนครับอ๋อบ้านทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่น้องโอมถนนขาดเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังครับจุดเกิดเหตุที่บ้านทุ่งใหญ่ฮะบ้านทุ่งใหญ่ก่อนถึงบ่อน้ำมันนะครับผมถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยฮะไปยังไงล่ะทีนี้เสียงดับเลยมาสองคนหรอเอาระวังนะระวังเรือนะระวังเรือโอ้ยน้ำแรงความจะไหลมาทางนี้ดิโอ้ยตายแล้วไม่ไปหรอกต้อยใครได้ยินเสียงครับช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเม้นบอกต่อได้เลยครับเส้นวิเชียรบุรีบ้านบ่อรังครับถนนขาดช่วงบ้านทุ่งใหญ่นะเม้นฝากเม้นด้วยครับฝากคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์บอกต่อนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะฮะปากเม้นบอกต่อด้วยนะครับผมช่วยกันครับช่วยกันครับนะครับจะถ่ายให้ดูนะฮะทุ่งนาตอนนี้จมบาดาลไปที่เรียบร้อยครับผมเราเรือหนึ่งคนนั่นละเส้นทางขุดตะบ้องหนองบัวขาวยังไปได้ไหมพี่ม่อนไปไม่ได้ครับผมถนนขาดและน้ำท่วมด้วยครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่กรมทางฮะเดี๋ยวกำลังจะนำสะพานเหล็กนะฮะสะพานเหล็กมาไว้สำหรับรถที่ติดอยู่อีกหนึ่งฝั่งนะครับเพื่อจะสัญจรได้ครับขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับถนนขาดนะครับเส้นวิเชียรบุรีบ่อหลังนะฮะจุดเกิดเหตุที่บ้านทุ่งใหญ่นะครับบ้านทุ่งใหญ่ขอบคุณมากครับคนที่แชร์ขอบคุณมากเลยครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยฝากบอกต่อฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคลองบงบ่อลังคลองบงบ่อหลังไม่แน่ใจครับน่าจะผ่านไม่ได้ครับตอนนี้มันวิ่งครับวิ่งเข้าโอ้ถนนน้ำมันต้อแล้วครับตอนนี้ถนนเริ่มแตกแล้วครับผมถนนรอบเริ่มแตกมีรอยร้าวแล้วครับผมจะได้ล่าถอยกันก่อนนะฮะนี่มันมีรอยร้าวตรงนี้นี่
มันมีรอยร้าวแล้วครับถนนเริ่มมีรอยร้าวแล้วครับน่าจะขยายเป็นวงกว้างนะครับน่าจะขยายเป็นวงกว้างครับลึกไหมต้องฝั่งนี้ลึกไหมเนี่ยนะมีถนนเริ่มมีรอยร้าวครับเดี๋ยวขยับกันก่อนเป็นไรฮะขยับรถออกก่อนเราต้องถอยไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าตรงช่วงนี้เริ่มอันตรายแล้วตรงนี้เริ่มอันตรายแล้วตรงนี้นะขยายอันนี้ออกไปได้ไหมไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวเราเลิกกันของเราก็จบแล้วมึงเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่ามึงร้าวแล้วถนนเริ่มร้าวนะครับเนื่องจากน้ำซ้อครับน้ำซ้อใต้พื้นผิวการจราจรนะฮะระวังนะครับระวังนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะฮะน้ำเริ่มซ้อกันแล้วครับตลอดเลยว่าจะเอากล้องตัวใหญ่เอาไปถ่ายวีดีโอด้วยใช่เดี๋ยวรถเราล็อกรถเรานู่นนะแกอยู่จะไปที่รถนะรถเราล็อกอยู่ไปแล้วมั้งเมื่อกี้เขาเดินมาไม่เห็นเกียร์แล้วเรียกเอาไปอีกถอยเอาไปอีกถอยเอาไปอีกอันนี้เป็นโค้งยาวมากเลยนะฟังเอาแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้เราจะถอยก่อนครับเพราะว่าน้ำซ้อใต้พื้นผิวการจราจรเป็นโพรงนะครับเกรงว่าถนนจะทรุดตัวนะฮะเส้นทางวิเชียรบุรีบ่อรังฮะรถใครออกเอารถลอยไหมรถใครขยับให้หน่อยครับเดี๋ยวจะรถกรมทางออกมาฮะเดี๋ยวรถจะถอยครับนะครับเป็นทะเลแล้วฮะเป็นทะเลอยู่ที่ไหนคะบ้านทุ่งใหญ่ฮะบ้านทุ่งใหญ่บ้านทุ่งใหญ่นะครับอำเภอวิเชียรบุรีครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเส้นถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังนะฮะถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ถอยออกมาแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำซ้อผิวการจราจรด้านล่างนะครับมีรอยแตกแยกบนพื้นผิวจราจรนะฮะเกรงว่าพื้นจราจรจะทรุดลงไปฮะพื้นถนนนะฮะขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับมาเลยเอามาตรงนู้นเลยตรงที่ตื้อๆนี่เลยตรงนั้นไม่ต้องเล่าเดี๋ยวน้ำซ้อมาอีกเดี๋ยวรถล่วงลงไปอีกมาเลยครับมาเลยออกไปวิเชียรไม่ได้ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับถ้าอยู่เส้นบ่อรังครับไม่สามารถผ่านเข้ามาในวิเชียรได้แน่นอนครับผมเนื่องจากถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับผมขอบคุณครับกี่คนแล้วอ่ะมาเรื่อยไปเรื่อยทุ่งใหญ่ถูกต้องครับผมทุ่งใหญ่ครับบ้านทุ่งใหญ่ฮะขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถนนครับฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อนะฮะท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนเส้นวิเชียรบุรีบ่อรังนะครับให้ยกเลิกเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆฮะถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับตรงนี้กำลังใช้เรือเล็กฮะเรือเล็ก
เรือเล็กเพื่อลำเลียงคนนะฮะข้ามไปฝั่งนะฮะผมนี่นะฮะพื้นที่การเกษตรจมน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะข้ามฟากจะไปไหนอ่ะไปหนองแม่สอแล้วเดินทางมาไงครับเนี่ยเดี๋ยวแฟนมารับอ๋อเดี๋ยวแฟนมารับอีกหนึ่งฝั่งไอ้ฝั่งนู้นเนาะโอเคโอเคต้องออกเรือไปฮะเรือก็นั่งได้แค่คนเดียวเนาะไอเรือแบบว่าที่ช่วยประชาชนมันข่าวออกไม่มีเรือบ้านหรอมีฮะมีแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหลายที่ครับเขาก็ได้ออกไปช่วยเหลือเป็นบางส่วนนะฮะหลายพื้นที่ครับมันจะบางทีมันไม่เพียงพอสำหรับเนาะเมื่อเช้าก็มีคนติดอยู่ข้างในนะฮะออกมาไม่ได้เหมือนกันก็ได้ใช้เรือท้องแบนของอบต.ท่าโรงนะครับได้ทำการช่วยเหลือออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสำหรับอบต.นะครับมีทางไหนพอจะไปบ่อลังได้เปล่าครับไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับคุณมิครับไม่มีครับไม่สามารถผ่านไปได้เลยเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสะพานทุ่งใหญ่หรือเลยสะพานทุ่งใหญ่หรือถ้ามาจากทางบ่อลังก็เลยมาครับเข้าบ้านทุ่งใหญ่ถ้าอยู่ที่บ้านทุ่งใหญ่ก็ก่อนถึงสะพานครับผมก่อนถึงบ่อน้ำมันนั่นเองครับตอนนี้ขออนุญาตปิดการไลฟ์สดก่อนนะครับผมเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอขอบพวกคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผม